สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับทั้งท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องเรือนคุ้มแห่งนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของสื่ออื่นๆที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่25นะครับวันนี้24เมษายนเราเริ่มสตาร์ทกันมาตั้งแต่เช้านะครับมีการเสวนาที่น่าสนใจหลายห้องเลยทีเดียวนะครับและปีนี้ก็แน่นอนว่าเราดำเนินการจัดแบบออนไซต์คู่ขนานแบบกับออนไลน์นะครับคนที่อยู่ใน Zoom นะครับที่ลงทะเบียนออนไลน์ที่สนใจหัวข้อนี้นะครับผมเอกพงศ์นพสกุลครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเสวนาในหัวข้อนี้นะครับเรื่องของประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ทิศทางแนวโน้มในอนาคตการประเมินมาตรฐานองค์กรคนพิการเราคงไม่ต้องอารัมภบทเยอะนะครับเพราะว่าต้องขออภัยในตัวเวลาที่เราอาจจะสตาร์ทไม่ตรงตามกำหนดการที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วหลายคนอาจจะติดตามทาง Facebook แล้วก็เรามีสปอตประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้หลายวันนะครับแล้วก็เรื่องหัวข้อนี้พอดีว่าในเซกชันนี้เรามีวิทยากรเยอะมากนะครับที่จะได้มาให้ความจะได้มาเล่าในมุมมองของในแต่ละท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงจะเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งวิทยากรก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับคุณเอกมลแพทยานันท์เจอไปตั้งแต่เช้านะครับตัว Facebook นี้ก็ถ่ายทอดมาในหลากหลายมุมมองหลากหลายเรื่องราวในหลากหลายหัวข้อคุณสุบินแบขุนทศอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณธพัฒน์ลือชาเป็นนายกสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มีอาจารย์วีระชัยวีระฉันทชาติครับเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็คร่ำวอดในวงการมอพมาค่อนข้างที่จะนานและท่านก็น่าจะเล่าให้เราได้ฟังนะครับในมุมมองต่างๆหรือว่าในเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันในอดีตหรือว่าในอนาคตที่คาดว่ามันจะเป็นไปได้ผมอยากจะขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์วิริชัยก่อนดีกว่านะครับเล่าให้เราได้ฟังนะครับถึงเรื่องของประสบการณ์มอพในอดีตนะฮะอาจารย์ครับมาจนถึงทุกวันนี้ปูพื้นให้เราได้ฟังนิดนึงว่าทำไมมันถึงมีมอพเนี้ยแล้วในอดีตมันเป็นยังไงบุกป่าฝ่าดงมายังไงปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ ขอสวัสดีทุกท่านนะครับคนแก่เล่าเรื่องเก่านะครับย้อนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับผมคิดว่ามันตัวที่เป็นสาเหตุความเป็นมาเนี่ยมันมาจาก3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็ตัวพรบของเรานะฮะในปี50แล้วก็แผนคนพิการนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งบประมาณเมื่อมีการใช้งบประมาณไปปุ๊บเนี่ยก็ควรจะต้องมีการมีมาตรการอะไรบางตัวที่จะรองรับว่าคนที่ได้เงินของกองทุนไปแล้วเนี่ยใช้จ่ายได้เต็มที่นะครับอันนี้คือ3องค์ประกอบที่ทำให้เกิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือมีตัวพรบมีตัวแผนแล้วก็มีตัวของมาตรฐานมารองรับเพื่อการใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างให้โปร่งใสนะครับอันนี้คือองค์ประกอบคราวนี้ความเป็นมาเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่เรื่องของสัก10กว่าปีที่แล้วผมไปวิจัยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีตัวชี้วัดตั้งร้อยกว่าตัวแล้วก็ไปทดลองทำในองค์กรแม่ประมาณสัก 8-9 องค์กรเสร็จแล้วก็มาสรุปกันและสะท้อนออกมานะครับฟังเสียงสะท้อนก็มีการปรับแก้หลายรอบด้วยกันโดยเฉพาะองค์กรของคนตาบอดเนี่ยสะท้อนเยอะอยู่พอสมควรนะครับคราวนี้จนถึงที่สุดเนี่ยก็มีคณะอนุอยู่2คณะอนุอนุที่1คือเป็นอนุมาตรฐานอนุ1เป็นอนุว่าด้วยเรื่องของการพัฒนานะครับอนุมาตรฐานเนี่ยก็เห็นร่วมกันนะครับว่าเอา32ตัวนี่แหละนะครับคราวนี้ตัวกลไกที่จะไปตรวจประเมินเนี่ยเดิมเนี่ยก็คือเป็นในงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยเสนอให้สภาคนพิการทุกประเภทนะครับเป็นผู้ดำเนินการแต่ว่าช่วงระหว่างรอยต่อเนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นราชการน
นะครับดำเนินการไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนสภาคนพิการทุกประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการได้แต่ทำไปทำมาเนี่ยก็กลายเป็นไอโซเพราะว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วๆไปนะครับเป็นมาคราวนี้ช่วงแรกๆเนี่ยของการทำมาตรฐานเนี่ย2ปีแรกเนี่ยเจอด่านหินมากโดยเฉพาะองค์กรคนพิการนะครับสะท้อนเยอะมากนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่น่าจะยุ่งยากเรื่องเอกสารเรื่องนี้ไม่น่าจะยุ่งยากกับคนพิการเพราะว่าเขาเองก็ไม่ค่อยพร้อมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นการจัดการการเงินแล้วมาล้วงลูกหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยในองค์กรที่มีสลากเนี่ยเขาจะมาจัดการโควต้าเราไหมอันนี้คือเสียงสะท้อนที่หนักๆขึ้นมานะครับแต่หลังจากที่ผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยนะครับองค์กรแม่ก็ผ่านมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่แล้วก็องค์กรเครือข่ายขององค์กรแม่ที่เป็นองค์กรที่มีความพร้อมนี่ประมาณสัก100กว่าองค์กรเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับขยับเลยจาก100กว่าไอ้1ถึง100เนี่ยใช้เวลา3ปีนะครับแต่ไอ้อีกปีที่4เนี่ยกระโดดขึ้นมาถึง300กว่า400กว่านะครับอันนี้การก้าวกระโดดพอสมควรนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ว่ามันมีในช่วงแรกเนี่ยค่อยๆขยับแต่ช่วงหลังเนี่ยขยับได้เร็วนะครับอันนี้คือเรื่องของในอดีตอันนี้ผมพูดในแง่ของการพูดมองแบบท็อปดาวก็คือมองจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคแต่ถ้ามองจากภูมิภาคสวนขึ้นมานะครับซึ่งภูมิภาคเนี่ยจะตรวจประเมินมาตรฐานที่มีความยุ่งยากไหมน้อยกว่าสิ่งที่ยุ่งยากเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะจากภูมิภาคก็คือว่าองค์กรเนี่ยไม่ค่อยมีคนช่วยหรอกคนตาดีกับคนตาบอดก็อยู่กันแป๊บเดียวแล้วก็หายอีกอันนึงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำค่อนข้างจะบ่อยนะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยถ้าเขาส่งไม้กันดีๆมันก็ไปได้ดีแต่ถ้าเขาส่งไม้กันไม่ค่อยดีหรือเอาไม้ตีกันเนี่ยยิ่งยุ่งใหญ่นะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าในองค์กรเล็กๆเนี่ยมักไม่ได้ถูกการยอมรับแล้วก็ไม่ค่อยได้เงินของพอกอไปใช้เพราะว่าเขียนโครงการไม่เป็นเครดิตไม่ดีหรือเรื่องของสมาชิกก็ไม่เคยเพิ่มเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีปัญหาก็คือว่าผลงานขององค์กรเล็กๆที่อยู่ในชนบทเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเหล่านี้คือเสียงสะท้อนขึ้นมาสรุปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากในการที่จะจัดการอยู่พอสมควรและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าองค์กรเล็กๆมักไม่ค่อยมีสตังค์นะครับเพราะว่าโควต้าเรื่องลอตเตอรี่ก็ไม่ค่อยมีการหาเงินอย่างอื่นแบบสมทบก็ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นองค์กรในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นองค์กรที่ถ้าผู้นำมีความเห็นชอบแต่ต้องมีสตังค์ด้วยและมีพรรคพวกเพื่อนพ้องที่จะใช้ได้เหล่านี้จะรอดไม่เหมือนกับองค์กรที่อยู่ในระดับส่วนกลางแล้วก็ระดับจังหวัดนะครับอันนี้ผมพูดถึงตัวเล็กๆที่เขาสะท้อนกลับมานี่คือมุมมองจากล่างมาสู่บนนะครับจนกระทั่งถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเฉพาะองค์กรคนตาบอดอันนี้เจาะเฉพาะองค์กรคนตาบอดนะครับผมคิดว่าในระดับจังหวัดเนี่ยไปได้เยอะและไปได้เยอะอยู่พอสมควรยกเว้นบางจังหวัดที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องก็อาจจะมียังไม่ได้จดยังไม่ได้รับการตรวจประเมินอยู่พอสมควรนะครับแต่หลายที่เนี่ยเริ่มลงในระดับอำเภอลงระดับตำบลด้วยซ้ำไปภาพเหล่านี้เป็นภาพผมคิดว่าเป็นเรื่องของมันเริ่มแพร่กระจายในเรื่องมาตรฐานเนี่ยลงไปแล้วก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์องค์กรเล็กๆในระดับอำเภอกับตำบลหลายที่นะครับจังหวัดพยายามจะเสริมความเข้มแข็งแต่ว่าผู้นำก็ยังเป็นผู้นำที่ยังต้องรอการพัฒนาอีกพอสมควรนะครับสาเหตุที่ต้องพัฒนาเนี่ยพร้อมๆกันนั้นก็คือว่าตัวของเจ้าหน้าที่ต้องเอาจากส่วนจังหวัดเนี่ยไปช่วยในส่วนของตำบลซึ่งอันนี้เป็นเรื่องหนักพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าองค์กรเนี่ยมักไม่ค่อยมีโครงการมารองรับแล้วก็ไม่มีสตังค์ที่จะจัดเรื่องมาตรฐานเรื่องราวเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสถานการณ์ที่ในจังหวัดโอเคแต่ว่าในระดับอำเภอและตำบลเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันคราวนี้ในปัจจุบันเหมือนกันในมาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ใช้มา10ปีแล้วแล้วก็มีข้อเสนอในการที่จะปรับปรุงนู่นนี่นั่นอยู่พอสมควรแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกดำเนินการนะครับผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมีโค้งก็คือข้อยุ่งยากที่อยู่ในเอกสารถ้าเคลียร์ออกมาดูต่างๆเนี่ยมันยังมีอยู่10เรื่องที่สำคัญที่เราควรจะพิจารณาต่อไปซึ่ง10เรื่องสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นระบบเอกสารทั้งนั้นเลยนะครับที่จะเข้าสู่มาตรฐานแล้วก็อีกณปัจจุบันเนี่ย
หลายที่ที่ผ่านมาตรฐานและไปจดแจ้งนะครับอันนี้ก็จะได้รับผลประโยชน์จากระบบพอสมควรเช่นในงบบริหารนะครับจะ 25,000 หรือ 30,000 ต่อปีก็แล้วแต่เพื่อเป็นงบในการดำเนินการเป็นการจ้างคนในการทำงานครับเป็นเรื่องของการอนุมัติโครงการเป็นเรื่องของสามารถที่จะมีเรื่องของค่าเอกสารต่างๆได้ซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับองค์กรเล็กๆเนี่ย 20,000-30,000 บาทเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาตัวของคณะกรรมการซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยในรายงานการประชุมที่อ่านบ่อยๆเนี่ยมักจะเป็นผู้นำเป็นคนพูดแต่ถ้ามีการประชุมบ่อยขึ้นมันจะถูกพัฒนาสติปัญญาวิธีการพูดวิธีการนำเสนอและเรื่องของการคิดเป็นระบบมากขึ้นจากการที่ได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้หลายแห่งเป็นศูนย์บริการของคนพิการก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่สามารถจะได้รับเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายอุปกรณ์เครื่องช่วยเรื่องของ O&M แล้วเรื่องของการปรับสภาพบ้านผมคิดแนวโน้มเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าสามารถเข้าถึงได้แบบทุกมิติของเรื่องราวในงานของคนพิการเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ2 ส่วนด้วยกันส่วนที่เราจะต้องนำเสนอที่มันสอดคล้องแล้วก็มีนวัตกรรมอีกส่วนนึงคือคณะอนุกรรมการที่อยู่ในจังหวัดก็ต้องเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้เหมือนกันเพราะตรงนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องเจรจาพูดคุยแล้วก็ต่อสู้กันตามความคิดอยู่พอสมควรในสถานการณ์ปัจจุบันผมประมาณนี้ก่อนนะครับคุณเอกนะครับครับขอบคุณอาจารย์ครับจากการที่เป็นนักวิชาการแล้วก็อาจจะดูเรื่องของมาตรฐานองค์กรของหน่วยงานอื่นๆด้วยมาจนถึงดูแลของหน่วยงานคนพิการด้วยเนี่ยนะครับให้ความปรึกษาให้คำชี้แนะจนได้ผ่านมาตรฐานองค์กรกันหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับจนสามารถตอบคำถามแล้วก็มองออกนะครับแล้วก็สรุปให้เราได้ฟังได้นะครับมาถึงสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นองค์การคนพิการระดับชาติแม้ในปัจจุบันที่คณะกรรมการบริหารภายใต้การนำของนายกเอกมลแพทยานันท์เข้ามาเนี่ยเราได้รับมาตรฐานองค์กรแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าท่านนายกอาจจะเล่าให้เราฟังได้ว่าในอดีตนะครับมอพของสมาคมมันล้มลุกคลุกคลานได้อย่างไรแล้วก็มีความพยายามยังไงถึงได้รับมาตรฐานองค์กรในฐานะเป็นองค์การคนพิการระดับชาติแล้วจะรักษาระดับนะฮะหรือว่ามาตรฐานไว้อย่างไรในอนาคตมุมมองเป็นยังไงบ้างครับเชิญท่านนายกครับครับสำหรับนโยบายของสมาคมนะครับเมื่อเราจะมองในเรื่องใดเนี่ยก็อยากจะต้องมองไปที่ปลายทางก่อนนะครับปลายทางนั่นก็คือเป้าหมายแล้วจึงจะมาเห็นได้ว่าทำยังไงถึงเราจะไปถึงจุดหมายตรงนั้นนะครับในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางมาตรฐานองค์กรนะครับการประเมินมาตรฐานองค์กรเนี่ยแน่นอนนะครับที่พวกเราคุยกันในคณะกรรมการบริหารนะครับก็คือเป้าหมายหรือว่าปลายทางสำหรับทั้งส่วนงานภายในสมาคมและก็องค์กรเครือข่ายของเราก็คือจะต้องให้พวกเราเนี่ยเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้ได้มากที่สุดนะครับทำไมถึงจะต้องเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแน่นอนส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกว่ามันมีงบประมาณนะครับงบประมาณรายหัวที่จะมาอุดหนุนอย่างปัจจุบันที่เราเห็นได้ชัดก็มีทั้งงบประมาณฝึก O&M งบประมาณส่งต่อนะครับแล้วก็งบประมาณในเรื่องกายอุปกรณ์รวมถึงงบประมาณค่าบริหารจัดการต่างๆแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับที่ทำให้เราจะต้องมีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้แพร่หลายก็เพราะว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับที่จะทำให้ทางองค์การระดับชาติหรือว่าทางสมาคมคนตาบอดประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงพี่น้องคนตาบอดได้ง่ายที่สุดเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่มาเป็นสมาชิกของเราส่วนใหญ่จะเป็นคนตาบอดที่เรียกว่าอยู่ในท้องถิ่นนะครับหลายคนเป็นคนตาบอดที่ตาบอดภายหลังนะครับพอเขาตาบอดภายหลังเนี่ยเขาก็ต้องเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูแล้วก็ระบบการประเมินระบบการพัฒนาซึ่งก็จะมีศูนย์บริการพิการทั่วไปที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็นจุดแรกนะครับของสำหรับหลายๆคนที่รองรับคนตาบอดในส่วนนี้นะครับมันก็เลยทำให้กลายเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องไปให้ถึงนะครับในส่วนของเส้นทางนะครับที่จะเดินไปสู่การเป็นศูนย์บริการของพิการทั่วไปเนี่ยสิ่งที่หลายๆองค์กรนะครับเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากการตั้งเป็นกลุ่มนะครับตั้งเป็นสมาคมหรือบางทีก็ตั้งเป็นชมรมก่อนนะครับอย่างพวกเราเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับสมาคมก็มุ่งเน้นในการพยายามผลักดันนะครับให้องค์กรในท้องถิ่นเนี่ย
ั้งตัวเป็นชมรมหรือเป็นสมาคมแล้วก็เป็นองค์กรเครือข่ายของพวกเรามาถึงวันหนึ่งนะครับเมื่อทางรัฐบาลเขามีนโยบายมีกฎหมายออกมาชัดเจนว่าจะให้องค์กรของคนพิการเนี่ยได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการมีการจัดเกรดมีให้ ISO มาประเมินนะครับแล้วถ้าประเมินแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเดินไปสู่ของการเป็นจุดของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้เนี่ยสมาคมเราก็มุ่งผลักดันให้บรรดาองค์กรที่เรามุ่งให้ส่งเสริมมุ่งส่งเสริมให้เกิดขึ้นมาโดยตลอดเนี่ย เข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการก็ต้องบอกว่าองค์กรของคนตาบอดเราเนี่ยเข้ารับการประเมินแล้วก็ผ่านการประเมินไปค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มของพิการทุกๆประเภทก็ถือว่าน่าจะไม่ได้เป็นรองพิการประเภทอื่นนะครับก็ถือว่าผ่านการประเมินไปมากพอสมควรนะครับก็อันนี้เป็นเส้นทางที่เรามองเห็นเด่นชัดว่ายังไงก็ต้องเดินไปที่จุดนี้แหละนะครับถ้าในกรณีที่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจหรือไม่ได้พูดถึงรายได้จากแหล่งอื่นมันก็คือถ้าเป็นเส้นทางของทางกองทุนหรือทางกรมทางราชการที่เขากำหนดไว้มันก็ไม่ได้มีเส้นทางอื่นให้เดินมากนะก็คือเดินจากเนี่ยตั้งองค์กรไปเมินมาตรฐานองค์กรด้านบริการไปเป็นศูนย์บริการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ทั้งสองทางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถเข้าถึงสมาชิกได้ง่ายภายใต้ระบบการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการแล้วก็มีแนวโน้มอีกว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในอนาคตเนี่ยน่าจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการจัดบริการอย่างปัจจุบันเนี่ยจัดบริการ O&M ต่อไปเนี่ยที่ท่านสุบินก็ทำอยู่กับทางมูลนิธิทริปนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเข้าไปร่วมทำด้วยนะครับก็จะมีการจัดบริการอื่นๆเพิ่มเติมทั้งสมาร์ทโฟนทั้ง ADL หรือเรื่องทักษะชีวิตก็ตามนะครับก็คงจะไปอยู่ในบริการของศูนย์บริการดังนั้นโดยนโยบายโดยแนวโน้มนะครับโดยทิศทางนะครับปลายทางมันก็คงจะไปจบที่ศูนย์บริการอีกเช่นเดิมนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กรรมการบริหารนะครับมีนโยบายกำหนดลงไปนะครับผ่านการดำเนินงานของอนุกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรนะครับซึ่งก็มีท่านสุบินเป็นประธานมีท่านธพัฒน์ที่นั่งอยู่บนเวทีนี้ด้วยนะครับมีท่านเอกพงศ์อยู่ด้วยนะครับเป็นอนุกรรมการอยู่นะครับก็จึงเป็นนโยบายเป็นแนวทางที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าส่วนงานภายในไม่ว่าจะเป็นสาขาทั้ง11สาขานะครับก็จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมาคมเราไม่เคยได้ทำมาก่อนเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจว่าเมื่อเป็นองค์กรเดียวเราก็สามารถประเมินได้แค่หน่วยงานเดียวก็คือตัวสปทเองนะครับแล้วก็ขอเป็นศูนย์บริการคนพิการได้แค่หน่วยงานเดียวได้แค่แห่งเดียวก็คือศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาตินะครับแต่พอเราไปเห็นข้อมูลจากองค์กรอื่นซึ่งเขาก็สามารถที่จะประเมินได้หลายส่วนงานนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปภายใต้หนึ่งนิติบุคคลได้หลายส่วนงานเนี่ย ก็ทำให้ก็เป็นแนวทางที่เราก็คงจะต้องเดินตามในจุดนั้นและตอนนี้เนี่ย ก็เดินไปได้ไกลพอสมควรนะครับที่ทางอนุกรรมการทางท่านอาจารย์วิริยชัยเข้ามาช่วยนะครับก็กำลังใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับเป้าหมายนะครับที่เราวางเอาไว้นอกจากนั้นเนี่ยนโยบายในการส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสมาคมระดับจังหวัดหรือว่าชมรมระดับจังหวัดของเราเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการเนี่ยเราก็ยังทำอยู่ต่อเนื่องนะครับเรามีโครงการอบรมมพ.นะครับในปี62พ.62อบรมไปแล้วนะครับ64เราก็ทำอีกนะครับแล้วก็คิดว่าในปี65 66นะครับเราก็อาจจะต้องทำเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็นำไปสู่โครงการที่กำลังจะดำเนินการต่อในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับก็คือโครงการที่จะมุ่งส่งเสริมการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปด้วยนะครับคือถ้าดูจากคำถามที่ท่านเอกพงศ์นะครับผู้ดำเนินการเนี่ยได้ถามมานะครับคือตัวสมาคมของเราเนี่ยแน่นอนละในฐานะที่เป็นองค์การระดับชาติเราเข้าสู่ระบบของการประเมินมานานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่ปีแรกๆที่ทางกฎหมายเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เข้ารับการประเมินได้แล้วเราก็มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วแล้วเราก็มีการต่ออายุนะครับประเมินมาไม่ต่ำกว่า3รอบแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับดีมากแล้วก็เชื่อว่านะครับในอนาคตซึ่งจริงๆก็คงจะไม่เกินปีหน้านะเขาให้3ปีใช่ไหมครับให้3ปีเดี๋ยวปีหน้าเราก็คงต้องเข้ารับการประเมินซ้ําอีกรอบนึงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าด้วยภารกิจต่างๆที่เราดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเชิงคุณภาพ
นะครับแล้วก็ในเชิงประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรนะครับที่ปัจจุบันนี้เราก็มุ่งเน้นการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับก็เชื่อว่าไอ้ของตัวสมาคมเนี่ยก็คงไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับเพียงแต่ตัวขององค์กรเครือข่ายของพวกเรานะครับองค์กรไหนที่ยังไม่เข้มแข็งองค์กรไหนที่ยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรหรือว่าที่จังหวัดไหนที่มีการจัดตั้งองค์กรแล้วแต่ยังไม่ได้รับการประเมินยังไม่ผ่านการประเมินหรือยังไม่เป็นศูนย์บริการนะครับก็จะเป็นภารกิจที่ทางอนุกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรเขาก็จะได้มีการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาต่อไปคือเป้าหมายเนี่ยเคยคุยกันเอาไว้ว่าเท่าไหร่นะ180นะครับ180ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะได้ไปแล้วร้อยละประมาณสัก50นะฮะ560นะครับก็เดี๋ยวเหลืออีกแค่ร้อยละ20นะครับก็ยังไงก็น่าจะทันอยู่นะครับอีก2ปีเท่านั้นเองนะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ขอตอบคำถามท่านเอกพงษ์เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเป็นสิ่งที่ทางองค์การคนพิการระดับชาติอย่างสมาคมคนตาบอดได้ทำกันมาตลอดมาตั้งแต่ทางด้านของอดีตนายกอดีตกรรมการบริหารชุดที่ผ่านมาจนมาถึงในปัจจุบันแล้วก็มีอยู่เรื่องนึงที่ท่านนายกได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าเรามอบนโยบายลงไปคุยกันในระดับบริหารระดับกรรมการบริหารแล้วก็จัดทำหรือว่าตั้งให้มีคณะกรรมการคณะอนุกรรมการองค์กรเข้มแข็งขึ้นมาก็แน่นอนว่าจะต้องดูแลเรื่องนี้แหละโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีคนรับผิดชอบอยู่นะครับอยากจะให้ได้เล่าให้ฟังนั่นก็คือท่านอุปนายกนะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคุณสุพินแบกขุนทศนะครับว่าให้คือเห็นความสำคัญแล้วก็ดำเนินการอย่างไรรับลูกนะครับรับนโยบายจากท่านนายกมาแล้วดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้องค์กรเข้มแข็งนะครับในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเราเห็นแล้วว่าในอดีตเป็นยังไงมาจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วก็ในอนาคตเราจะทำให้มอพเข้มแข็งอย่างไรในนามของคณะอนุกรรมการองค์กรเข้มแข็งของสมาคมครับครับก็เรียนท่านผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับคุณเอกพงศ์นพสกุลครับเรียนทางคณะวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายนะครับทั้ง3ท่านนะครับท่านเอกมนแพทยานันท์นะครับนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยท่านธพัฒน์ลือชานะครับทางอนุกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรคนตาบอดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับท่านวีระชัยวีระฉันทชาตินะครับนักวิชาการอิสระซึ่งก็มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมนะครับในเรื่องของมอพของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในแง่มุมการถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งนะครับก็ในส่วนที่ทางผู้ดำเนินการอภิปรายได้กรุณาตั้งคำถามนะครับในส่วนงานที่ทางท่านนายกนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารได้มอบหมายนะครับให้ผมนะครับซึ่งเป็นอุปนายกนะครับให้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับอนุกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรคนตาบอดโดยในคณะก็จะประกอบด้วยทางท่านธพัฒน์ลือชานะที่นั่งอยู่ขวามือผมนะครับท่านเอกพงษ์นพสกุลผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีท่านประสูติแสงสร้อยนะครับท่านชัดชัยวิจิตรจัญญาท่านกนภพอุ่นแก้วท่านเทือกชัยสังเกตกิจนะครับแล้วก็ท่านสุชาติห้วยแก้วนะครับซึ่งเป็นทีมงานอนุส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรคนตาบอดนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายณปัจจุบันนี้นะครับที่เราดำเนินการอยู่ก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะครับในเรื่องของมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการโดยเราได้จัดโครงการนะครับมอพนะครับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการเนี่ยนะครับโดยจัดเวทีเสวนานะครับเวทีสัมมนาเนี่ยทั้งหมด5เวทีนะครับ5ภูมิภาคโดยจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นจังหวัดบึงกาฬนะครับภาคเหนือก็จะที่จังหวัดแพร่นะครับภาคกลางก็ที่จังหวัดนครปฐมกรุงเทพตะวันออกเราจัดที่จังหวัดตราดนะครับส่วนภาคใต้เราจัดที่จังหวัดชุมพรทั้ง5เวทีนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนขององค์กรคนตาบอดที่มีประสบการณ์ในการประเมินแล้วก็ผ่านการประเมินไปเรียบร้อยแล้วกับองค์กรที่สมัครเข้ารับการประเมินแต่ไม่ผ่านรวมทั้งองค์กรที่ยังไม่เข้าสู่การประเมินมอพสำหรับองค์กรที่ผ่านการประเมินมอพแล้วเนี่ยครับก็มีการถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เป็นประสบการณ์เป็นเทคนิคนะครับในการที่จะพาตัวเองจะพาองค์กรเนี่ยก้าวเข้าสู่มอพได้ส่วนองค์กรที่ยัง
ไม่ผ่านแต่เข้าสู่การประเมินแล้วนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับได้ถ่ายทอดในส่วนของอุปสรรคปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่แล้วทำให้เป็นสาเหตุสำคัญที่ไม่ผ่านการประเมินมอพรวมทั้งองค์กรที่ยังคงไม่ได้เข้าสู่การประเมินมอพถึงข้อวิตกกังวลในมุมมองต่างๆว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับเวทีทั้ง5เวทีก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันทั้งแง่มุมของแต่ละองค์กรนะครับอุปสรรคปัญหาในแต่ละพื้นที่เพื่อหาบทสรุปนะครับหาจุดที่จะนำไปสู่การเข้าสู่การประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการซึ่งจะเป็นที่มาต่อการพัฒนาคนตาบอดนะครับต่อไปนะครับนอกจากนั้นนะครับวิวัฒนาการใหม่นะครับเครื่องมือใหม่ที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเราได้นำมาสู่การอบรมให้ความรู้นะครับก็คือเรื่องของการติดตามประเมินผลซึ่งเป็นเครื่องมือที่เรายังไม่เคยทำยังไม่เคยนำมาใช้เราเริ่มนะครับทดลองใช้ในโครงการมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการเป็นโครงการแรกโดยเรามีการประเมินนะติดตามประเมินผลนะครับสำหรับ25องค์กรที่เข้าร่วมเวทีเสวนาทั้ง5เวทีนะครับโดยเรายก5เวทีและ5องค์กรขึ้นมาเป็นตัวอย่างแล้วก็มีการส่งทีมโคชชิ่งนะครับไปนะครับเพื่อให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับจนถึงเรื่องของการสนับสนุนนะครับช่วยเหลือเพื่อให้องค์กรเหล่านั้นนะครับได้มีโอกาสเข้าสู่การประเมินแล้วก็มีความเป็นไปได้ในการที่จะผ่านการประเมินมากที่สุดเราประสบความสำเร็จนะครับเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับในเครื่องมือใหม่ที่เราหยิบมาใช้ซึ่งเราก็เห็นถึงอุปสรรคถึงปัญหาบางอย่างที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เครื่องมือเนี่ยมันดีขึ้นเพื่อให้เป็นการตอบโจทย์เรามองการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้มีการลงไปติดตามประเมินผลเลยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มันอาจจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าเราให้ความรู้นะครับแล้วเราก็ลงไปติดตามด้วยนะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นนะครับขององค์ความรู้ที่เขาได้ไปนะครับให้สามารถนำมาใช้ได้มากขึ้นนะครับเรามีแนวทางในการที่จะพัฒนานะครับรูปแบบนะครับการเข้าสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการขององค์กรคนตาบอดของเราเนี่ยนะครับมากขึ้นปัจจุบันนี้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาทั้ง11สาขาอย่างที่ทางท่านนายกเอกมนได้เรียนแจ้งที่กับพี่น้องนะว่าเราสมัครเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นเตรียมตัวรอที่จะรับการประเมินจาก ISO ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับโดยเรามีเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับก็คือ11สาขาของเราต้องอย่างแย่ที่สุดต้องได้ระดับผ่านนะครับทั้ง11สาขาเพราะเรามีโปรเจกต์ในอนาคตนะครับที่เราตั้งใจว่าเราจะทำนะครับต่อไปถ้า11สาขาเราไม่ได้ผ่านมอพเนี่ยนะครับโปรเจกต์นั้นอาจจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายขั้นต่ำสุดก็คือต้องผ่านมอพให้ได้นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีการพัฒนานะครับการผลักดันแนวทางซึ่งมีเครื่องมือใหม่ๆแนวทางใหม่ๆวิธีใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเดี๋ยวในรอบนี้จะขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรอบที่2ก็จะมาพูดเรื่องของอนาคต
ในบทบาทของอนุส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรคนตาบอดนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นรอบนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณสุบินผมนั่งฟังเพลินแล้วก็มองหน้าที่ตัวเองว่าต่อไปจะต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับว่ามอพอนี่เป็นยังไงนะครับก็ได้ฟังไปแล้วนะครับทางจริงๆผมก็อยู่ในคณะอนุชุดนี้ด้วยแล้วก็ได้ดำเนินการไปพร้อมๆกันแต่ก็ไม่ได้ไปลงอะไรมากมายนะต้องคุณสุบินทำนะครับทางสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นสมาคมที่เราอาจจะได้ยินชื่อกันบ่อยขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นน้องใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายกวันนี้ก็เป็นคณะอนุของทางสมาคมคนตาบอดด้วยนั่นก็คือท่านธพัฒน์ลือชาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้มอพของทางสมาคมสหภาพในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็เรียนท่านวิทยากรนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านแก้ไขนิดนึงครับผมธพัฒน์ลือชานะครับปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เป็นที่ปรึกษาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้ว น้องใหม่จริงๆครับเป็นนายกสมาคมคนตาบอดชาวเหนือนะครับเพิ่งเกิดได้4วันนะครับขอฝากด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นน้องใหม่เป็นนายกใหม่สมาคมถึงแล้วใช่ไหมนี่น้องใหม่จริงๆครับเพิ่งคลอดนะครับก็ยินดีนะครับก็อยากจะเล่าผมนั่งฟังวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วคิดว่าผมจะพูดประเด็นไหนที่อยากจะสื่อสารถึงพี่น้องคนตาบอดนะครับหรือองค์กรคนตาบอดในชนบทนะครับที่จะสร้างแรงจูงใจนะครับเพื่อให้เข้าสู่การประเมินองค์กรมาตรฐานว่ามีข้อดีอย่างไรและเกิดประโยชน์อย่างไรกับพี่น้องคนตาบอดนะครับก่อนอื่นก็อย่างท่านอาจารย์วิริชัยได้พูดไว้ว่าการเปลี่ยนคณะกรรมการบ่อยเนี่ยในองค์กรในชนบทเนี่ยเกิดปัญหาจริงๆนะครับผมเป็นนายกมา2สมัยนะครับก็ได้ประเมินมาก็ประเมินผ่านทั้ง2ครั้งนะครับคือดีมากนะครับพอเปลี่ยนคณะกรรมการเมื่อต้นปีนะครับก็ได้สู่การประเมินรอบที่3เพิ่งผ่านเมื่อวันที่เพิ่งได้ประเมินวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถามว่าก่อนที่จะประเมินเนี่ยคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมากครับกังวลมั้ยกังวลมากๆเลยนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าจะทําได้ดีเหมือนชุดก่อนๆมั้ยนะครับตรงนี้ถามว่าผมเนี่ยก็พยายามที่จะให้กําลังใจนะครับเพราะว่า1ผมไม่ใช่คณะกรรมการในคณะกรรมการชุดใหม่นะครับเป็นแค่ที่ปรึกษาดังนั้นการประเมินนะครับคณะกรรมการชุดใหม่จะต้องเรียนรู้เริ่มต้นกับคณะกรรมการบางคนแต่ก็บางคนก็อาจจะเป็นคณะกรรมการชุดก่อนอยู่แล้วนะครับถามว่าเราเป็นองค์กรระดับท้องถิ่นนะครับผมเนี่ยสมาชิกทั้งหมดเคยได้พูดกับหลายที่ทางว่าเราไม่มีนะครับคนตาบอดในอำเภอเมืองเลยนะครับส่วนมากก็อยู่ต่างอำเภอนะครับมีคณะกรรมการจากหลายเผ่าพันธุ์นะครับสาเหตุก็ถามว่าข้อดีมีไหมและข้อเสียมีไหมมีครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะดูแลพี่น้องคนตาบอดที่เป็นสมาชิกของพวกเราเนี่ยได้ทุกเผ่านะครับชาติพันธุ์ข้อเสียคืออะไรครับการสื่อสารการทำงานยากมากครับเพราะภาษานะครับวัฒนธรรมต่างๆมันต่างกันครับแต่เราก็มีความพยายามมุ่งมั่นนะครับที่จะผลักดันนะครับครั้งแรกจริงๆถามว่าการประเมินมาตรฐานเนี่ยผมเนี่ยในฐานะเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยนะครับไม่คาดหวังเลยนะครับว่าจะได้ดีมากเพราะว่าการโค้ชชิ่งเนี่ยพวกเราตกครับได้60กว่าคะแนนเองนะครับแต่พอประเมินจริงๆเนี่ยพวกเราได้86กว่าคะแนนนะครับก็ผ่านดีมากนะครับครั้งที่2ก็ยังรักษามาตรฐานเดิมมาอยู่นะครับถามว่าองค์กรที่ผ่านมาตรฐานเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไร1เราสามารถตั้งศูนย์บริการได้นะครับซึ่งสามารถนะครับได้รับเงินอุดหนุนจากพก.ได้นะครับนี่ผมคิดว่าทุกท่านนะครับที่ผ่านองค์กรมาตรฐานเนี่ยคงจะทราบกันดีนะครับแต่มากกว่านั้นครับถ้าหากองค์กรที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงนะครับต้องย้ำว่าต้องอย่างแท้จริงนะครับมันสามารถหาทุนนะครับได้หลากหลายมากกว่ากองทุนนะครับอย่างเช่นสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เราเมื่อก่อนเราคือเรื่องหนึ่งที่มีปัญหาเกิดคือเราไม่มีทุนคือเราไม่มีโควต้าลอตเตอรี่แม้แต่ใบเดียวนะครับองค์กรของพวกเรา
นะครับนั่นคือเป็นปัญหานั่นคือเป็นที่เราจะต้องแก้ไขว่าเราจะหาทุนทางด้านไหนมานะครับจึงเข้าสู่กระบวนการนะครับในการประเมินองค์กรมาตรฐานแล้วก็เป็นศูนย์บริการนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีนะครับองค์กรต่างๆเริ่มเข้ามานะครับให้การสนับสนุนช่วยเหลือเช่นธนาคารออมสินธกท.นะครับกศน.จังหวัดมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนานะครับแล้วก็อีกหลากหลายองค์กรที่ให้ความสำคัญกับองค์กรของพวกเราในการที่จะเข้ามาร่วมนะครับที่จะพัฒนาพี่น้องคนตาบอดในชนบทนะครับตรงนี้ผมคิดว่าอยากให้องค์กรคนตาบอดในท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญว่า1ถ้าหากพวกเราได้ประเมินองค์กรมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเราเป็นศูนย์แล้วนะครับเราสามารถของงบประมาณนะครับจากกองทุนได้นะครับหลังจากนั้นเรายังสามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับโดยใช้กองทุนที่เราได้รับนะครับมาขับเคลื่อนขยายผลนะครับเพื่อที่จะสร้างคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้กับพี่น้องคนตาบอดนะครับก็ขอฝากว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับอย่างที่ปัจจุบันเรานะครับล่าสุดนะครับผลจากศูนย์บริการนะครับที่เราผ่านองค์กรมาตรฐานนะครับได้จัดโครงการนะครับการทอผ้าให้พี่น้องคนตาบอดชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่อมก๋อยนะครับแต่ผ้าที่ย้อมนะย้อมที่ดอยเต่านะครับไปทอที่อมก๋อยต่อไปข้างหน้าน่าจะมาตัดเย็บอยู่ที่แม่แตงนะครับไอ้ตรงเนี้ยสามารถสร้างอาชีพให้พี่น้องคนตาบอดได้หลายที่แต่นอกจากนั้นนะครับเราได้จัดตั้งกองทุนหนึ่งขึ้นมาชื่อกองทุนเนตรไทยซึ่งมาจากการขายผ้าที่เราทอนะครับ1เดือนที่ผ่านมาขายได้เงินกำไรก็ประมาณ 100,000 กว่าบาทตรงนี้ได้นำไปจัดตั้งเป็นกองทุนเนตรไทยเนตรไทยก็คือการใช้ใจแทนตานะครับไอ้ตรงนี้นำไปไหนครับนำไปตั้งกองทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดที่ยังขาดโอกาสหรือพิการซ้ำซ้อนจากโครงการเมื่อ15วันที่ผ่านมานะครับได้บริจาคได้มอบไก่ไข่ที่พร้อมไข่นะครับให้กับพี่น้องคนตาบอดที่แม่อายที่ฝางที่ชัยปราการ20ครอบครัวนะครับก็ไม่ต้องรอนานครับไก่ส่งปุ๊บมาไข่กลางทางก็มีนะครับเราเข้ามาไก่เล็กๆไปให้มอบให้นะครับก็สร้างความพึงพอใจนะครับสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนตาบอดที่ขาดโอกาสแทนที่เราจะซื้อไข่ไปมอบให้เขาเรานำไก่พันไข่ไปมอบให้เขาสามารถออกไข่ได้อย่างน้อยนะครับปีกว่าหรือถ้าเลี้ยงดีๆก็อยู่ได้2ปีหมายความว่าเรามอบให้ครั้งเดียวเขาสามารถมีไข่ให้บริโภคให้กับคนตาบอดเนี่ยหรือว่าคนตาบอดที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ย2ปีตรงนี้ที่ผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยไม่สามารถเกิดได้เลยครับถ้าองค์กรไม่มีความเข้มแข็งนะครับความเข้มแข็งมันเกิดได้อย่างไรครับถ้าหากเราไม่มีโอกาสโอกาสมาจากไหนโอกาสก็มาจากพวกเราเนี่ยนะครับเสาะแสวงหาโอกาสที่พึงมีพึงได้ที่สมควรที่จะได้รับด้วยซ้ําไปเช่นจัดตั้งองค์กรนะครับยื่นให้เป็นองค์กรมาตรฐานนะครับแล้วก็จัดตั้งเป็นศูนย์บริการนะครับสุดท้ายก็ช่วงนี้ก็คือจะขอฝากเช่นนี้ครับว่าองค์กรที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงนะครับจะได้รับงบประมาณหรือได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมากกว่าที่เราจะแควที่จะของงบประมาณจากกองทุนเพียงอย่างเดียวผมคิดว่ากองทุนเพียงอย่างเดียวเนี่ยคงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ทั้งหมดแต่การที่เป็นองค์กรมาตรฐานเนี่ยครับรับเงินจากกองทุนเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราต้องได้รับมาเพื่อที่จะต่อยอดในการสร้างชีวิตดีๆให้กับพี่น้องคนตาบอดที่เป็นสมาชิกขององค์กรของพวกเราเองนะครับช่วงนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านธพัฒน์ลือชานะครับบอกว่าเป็นนายกสมาคมน้องใหม่ตอนนั้นเป็นสหภาพใช่ไหมครับแต่น้องใหม่ก็ผ่านมาตรฐานทั้งสองครั้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นที่ปรึกษาแล้วนะครับแล้วก็เป็นนายกอันใหม่ที่บอกว่าเป็นแค่4วันก็น่าจะไปพัฒนาแล้วก็ไปสร้างอะไรใหม่ๆอีกนะครับก็ถือว่าน่าท้าทายดีเหลือเกินนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ฟังทั้ง3ท่านทั้งนายกทั้งท่านอุปนายกทั้งคุณธพัฒน์เนี่ยน่าจะมีอะไรเป็นสรุปเป็นสาระให้เราได้ฟังได้รวมถึงอยากจะทราบอาจารย์เรื่องว่าการรักษามาตรฐานองค์กรเอาไว้ครับอาจารย์ครับอันนี้หลายคนอยากรู้แล้วก็เหมือนจะกดดันไหมเช่นปีที่แล้วเราได้อันเนี้ย
ปีนี้ได้น้อยกว่าหรือไม่ผ่านอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างเนี่ยอาจารย์มีทริคหรือว่ามีเทคนิคอะไรบอกได้บ้างครับก่อนจะพูดถึงการรักษาสถานะได้มาตรฐานนะฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องอดีตปัจจุบันแต่ผมขออนุญาตขยับไปเรื่องอนาคตนิดนึงเป็นเรื่องแนวโน้มในอนาคตนะฮะเพราะแนวโน้มในอนาคตผมก็จะพูด2ส่วนด้วยกันส่วนที่1เห็นด้วยกับคุณประภัทรนะครับว่าองค์กรเล็กๆที่อยู่ในตำบลกับอำเภอเนี่ยตัวคณะตัวผู้นำอ่ะซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้เต็มคณะแต่อาจจะประมาณสัก 3-4 คนเนี่ยต้องสมหัวคิดกันให้ชัดว่าเราจะเริ่มต้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ยังไงบ้างเริ่มจากการคุยกันแล้วก็คิดร่วมกันว่าเราจะจัดการปัญหาที่เป็นคนตาบอดด้วยกันในพื้นที่เราอย่างไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยการคุยกันจะพูดถึงว่าอันหนึ่งก็คือแสวงหารู้ปัญหาและแสวงหาโอกาสในการเชื่อมโยงทรัพยากรนะครับผมเห็นด้วยกับคุณประภัทรก็คือว่ากองทุนไม่สามารถตอบโจทย์ของเราได้ทั้งหมดผมไปเกี่ยวพันกับการทำแผนในจังหวัดต่างๆเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 12-16 จังหวัดสมาคมของคนตาบอดที่ได้โครงการมากที่สุดต่อปีเนี่ยไม่เกิน3โครงโครงหนึ่งก็ประมาณสักแสนสองแสนหรือ 80,000 ก็แล้วแต่ซึ่งอันนั้นเนี่ยต่อสมาชิกที่มีอยู่ประมาณสัก60คนเนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงพอแล้วก็เป็นโครงการจบแล้วมันจบอะนะครับอันนั้นเนี่ยพูดถึงการพัฒนาเนี่ยไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกันคิดกันว่าปัญหามีอะไรและโอกาสแถวๆนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็เชื่อมโยงผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดและการเชื่อมโยงโอกาสเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเข้าสู่มาตรฐานไหมซึ่งเมื่อกี้คุณประภัทรพูดถึงว่าถ้าจะเข้าสู่มาตรฐานเนี่ยมันมีประโยชน์ปลายทางอะไรบ้างท่านนายกก็ได้พูดนะครับเช่นงบบริหารการเขียนโครงการการเปิดตัวแล้วก็หน่วยงานอื่นๆก็จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในภายหลังอันนี้เป็นผมว่าประโยชน์ตัวที่2ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคราวนี้ความกังวลสำหรับคนมือใหม่หัดขับเนี่ยมีอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมขอพูดถึงส่วนสนับสนุนซึ่งอาจจะเป็นคุณสุบินก็ได้ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณสุบินเป็นครั้งคราวผมคิดว่าในใจของคุณสุบินเนี่ยอยากจะพูดทั้งชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าผมแกก็เกรงใจคนอื่นๆด้วยนะครับผมคิดว่าคุณสุบินเนี่ยพูดถึงตัวสาขาที่จะเป็นทีมโค้ชนะครับต่อไปสำหรับองค์กรเล็กๆที่อยู่ในตำบลในอำเภอซึ่งจะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ด่านที่1ตัวที่2นายกมีนโยบายพูดถึงว่าในระดับจังหวัดองค์กรจังหวัดเนี่ยจะเป็นองค์กรที่ 80% ของจังหวัดเนี่ยควรจะต้องผ่านมาตรฐาน2ส่วนนี้จะเป็นส่วนในการที่ใช้คำว่าองค์กรคนตาบอดที่เข้มแข็งที่เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกัน3ด้านด้วยกันด้านหนึ่งเนี่ยสาขาอาจจะร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยทำเรื่องมาตรฐานซึ่งเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ผมคิดว่าในระดับจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้ว่าบริบทหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับเช่นพื้นที่เมื่อกี้เป็นชนเผ่าเยอะๆควรจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างพื้นที่เป็นชาวเมืองเยอะๆควรจะทำกิจกรรมอะไรบ้างพื้นที่ที่เป็นนักศึกษาคนตาบอดเยอะๆควรจะต้องทำอะไรบ้างผมคิดว่าตรงนี้จังหวัดจะจัดการตรงนี้ได้ดีนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการแบ่งบทบาทระหว่างสาขากับตัวของจังหวัดเนี่ยที่ชัดเจนขึ้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของกลไกซึ่งผมคิดว่าคุณสุบินก็คิดอยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้การตรวจมาตรฐานเนี่ยเป็นระบบออนไลน์ผมอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยมาประมาณ2ปีในการโค้ชออนไลน์ผมเรียกว่าโค้ชทิปคือไม่เห็นจริงๆว่าทำอะไรบ้างแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอโซก็จะทำเรื่องนี้เฉพาะองค์กรใหม่จะลงพื้นที่แต่ถ้าเป็นองค์กรเก่าในการตรวจประเมินมาตรฐานเนี่ยจะใช้ระบบออนไลน์ในเรื่องนี้เนี่ยผมมีข้อเสนอกับคุณสุบินแต่ว่าคุณสุบินอาจจะมีหลายเรื่องต้องทำนะครับอาจจะจัดลำดับความสำคัญอยู่เรื่องที่หนึ่งเนี่ยเรื่องมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำ EP 3ชุดหนึ่งคือให้ความรู้ชุดที่สองเนี่ยก็คือตัวเอกสารที่ประกอบกับตัวมาตรฐาน
ชุดที่3ก็คือไลฟ์สดในการให้เห็นว่าในส่วนของตัวออฟฟิศของเราเนี่ยควรเป็นยังไงผมคิดมี EP 3 EP เนี่ยก็จะเป็นตัวการของการเข้าถึงแล้วก็ฟังจากคุณเอกนะครับพูดถึงว่าเรามีช่องทางต่างๆเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการให้ความรู้และมีกรณีศึกษาเกิดขึ้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็น best practice ซึ่งสามารถทำอีกชุดหนึ่งได้สำหรับองค์กรเล็กๆนะครับองค์กรใหญ่ๆปัจจุบันเนี่ยเขาผ่านมาตรฐานไปหมดแล้วไม่ต้องไปถ่ายทำองค์กรใหญ่ๆเอาองค์กรเล็กๆเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันนี้จะเป็นส่วนตัวกลางในการสนับสนุน2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งประสานบทบาทระหว่างตัวสาขากับตัวจังหวัดนะครับจังหวัดก็อาจจะเข้มแข็งบ้างไม่เข้มแข็งบ้างตามการเปลี่ยนแปลงอันที่2เนี่ยระบบสนับสนุนความรู้ในระบบออนไลน์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าตัวของสมาคมคนตาบอดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีคนเก่งๆเริ่มมาฐานเนี่ยเยอะเพราะตรงนี้เนี่ยน่าจะมีคล้ายๆเป็นลิสต์รายชื่อคลินิกเสริมความเข้มแข็งไม่ใช่เสริมความงามนะเสริมความเข้มแข็งองค์กรของคนตาบอดซึ่งแต่ละท่านก็จะมีความเก่งกาจไม่เหมือนกันเช่นเรื่องอาชีพเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการเงินเรื่องของการตรวจสอบประเมินผลอะไรประมาณนี้ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอันนี้เป็นเรื่องที่ใช้ทรัพยากรของเราเนี่ยให้เต็มที่อันนี้คือจากส่วนของคุณสุบินที่ผมมีโอกาสคุยเป็นครั้งคราวแล้วก็มีแนวคิดประมาณนี้คราวนี้เมื่อมาถึงเรื่องการรักษามาตรฐานการรักษามาตรฐานเนี่ย ISO นะเมื่อครบ3ปีแล้ว ISO เขาก็จะดูทางออนไลน์มันมีประมาณเดิมเนี่ยมี21รายการที่เราต้องเสนอหรือส่งอีเมลมาให้ ISO นะครับว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แนบหลักฐานมาพร้อมกันนั้นอาจจะต้องไลฟ์ทำคลิปวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้ผมคิดว่าการที่ทำให้ระบบออนไลน์ ISO เนี่ยตรวจได้ง่ายขึ้นและเราก็สบายขึ้นเพราะฉะนั้นการรักษามาตรฐานเนี่ยมันมี10จุดที่สำคัญที่เราจะรักษาที่ตอบโจทย์ของคุณเองนะครับอันที่1คือรายงานคณะกรรมการและรายงานการประชุมสามัญประจำปีในตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีอยู่2ตัวใหญ่ๆที่มักจะเป็นปัญหาอยู่ก็คือเรื่องรายงานทางการเงินกับเรื่องของการประเมินความพึงพอใจตัวที่2โค้งที่2นะครับหรือหลุมดำที่2ที่เราเจอกันบ่อยๆที่จะรักษากันก็คือว่าเรื่องของระเบียบข้อบังคับที่พูดถึงในจุดที่ว่าด้วยเรื่องสามัญวิสามัญกิตติมศักดิ์แล้วก็ว่าด้วยเรื่องการถือเงินสดนะครับเรื่องที่3คือเรื่องของแผนงานโครงการองค์กรเล็กๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีโครงการแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนแต่การที่เขาได้เงินจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือจากทำงานร่วมกับทางกสน.เนี่ยผมคิดว่าเป็นผลงานของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนาตรงนี้เป็นกิจกรรมซึ่งจะเป็นผลงานสำหรับองค์กรเล็กๆอันนี้ตัวแผนงานโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมถ้าเรามีคลินิกเสริมความเข้มแข็งองค์กรคนตาบอดนะครับในระดับเล็กๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่4เนี่ยเป็นเรื่องของประเมินความพึงพอตัวที่5เรื่องของงบดุลองค์กรที่เป็นสมาคมไม่มีปัญหาเพราะกฎหมายเขาบังคับจะต้องมีการตรวจสอบแต่ว่าองค์กรเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่มีการระบบการตรวจสอบตรงนี้เพราะตรงนี้อาจจะต้องมี EP ว่าด้วยเรื่องการทำบัญชีเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะองค์กรเล็กๆมีเงินนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับเผลอๆไม่มีเงินในมือไม่มีเงินที่จะอยู่ในบัญชีแต่อยู่เงินสดในมือก็ยังได้นะครับตัวที่6เนี่ยเป็นเรื่องของบริการนะครับเราต้องคิดบริการของเราให้ชัดตัวที่7เนี่ยเป็นเรื่องของการติดตามและประเมินผลนะครับตัวที่8เนี่ยเป็นเรื่องของตัวของการสื่อสารภายในภายนอกซึ่งอันนี้เนี่ยระบบของเราเนี่ยทันสมัยแล้วนะครับเรามีสมาร์ทโฟนก็แคปหน้าจอมานะครับหรือเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการทำงานเพื่อสังคมนะครับก็คืองานเครือข่ายอันนี้คือจุดอ่อนที่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเรื่องนี้เนี่ยส่งแค่รูปกับส่งที่ให้ติ๊กมาว่ามีเอกสารประกอบยังไงบ้างเพราะฉะนั้น EP ที่ว่าด้วยเรื่องของตัวชี้วัดที่1มีเอกสารประกอบ 1.1 กับ 1.2 ตัวชี้วัดที่2มีเอกสารประกอบที่ 1.1
2.1 ตัวชี้วัดที่3อาจจะมี 3.1 3.2 3.3 ตัวชี้วัดที่4นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้เอื้อประโยชน์สำหรับองค์กรที่ตรวจประเมินนะครับต่ออายุนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นการรักษาตัว10ตัวนี้พอนะครับส่วนคณะกรรมการให้สมัครสมาชิกกันก็ดีนะถ้าเป็นไปได้ก็คือว่ารุ่นใหม่คนใหม่กับคนเก่าเนี่ยอย่างน้อยๆควรมีการถ่ายทอดและมีนโยบายในการที่ต้องรักษาอย่างน้อยๆรักษาภาพลักษณ์กันแล้วกันนะครับอย่าไปหักต่อหน้าต่อตามากนักแต่ว่าก็ต้องเดินต่อไปนะครับเรื่องนี้ต้องเดินต่อไปนะครับเพราะเป็นเรื่องของหน้าตาคือการยอมรับแล้วหมายถึงว่าการสับสนจากหน่วยงานภายนอกและหมายถึงเรามีความโปร่งใสให้กับทุกคนได้ตรวจสอบเรื่องนี้ควรจะต้องเกินเลือดภายในขององค์กรของเรานะครับและรักษาเท่าที่จะสามารถรักษาได้อย่าไปแบบกระโตกกระตากมากเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันจะเสียหายทั้งระบบนะครับเกิดขึ้นไม่ว่าจะที่ไหนแล้วแต่นายกก็จะต้องมานั่งไต่ถักมานั่งตอบคำถามเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่รักษาภาวะพอให้ดีนะครับเรื่องที่เป็นปัญหาเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่มีอยู่3จุดที่เป็นปัญหาความขัดแย้งอันที่1คือเรื่องเงินและความไม่โปร่งใสอันที่2แนวคิดการทำงานที่ไม่เหมือนกันอันที่3พวกใครพวกมันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวองค์กรเนี่ยไม่ใช่มีคนไม่ใช่มีแผนไม่ใช่มีวิสัยทัศน์เท่านั้นแต่ว่าสัมพันธภาพที่เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อมาซึ่งเรื่องนั้นจะเป็นแกนหลักของคำว่าองค์กรเข้มแข็งอันนี้พูดถึงการรักษาสถานภาพแบบยาวนานและยั่งยืนครับขอบคุณครับท่านครับก็รักษากันกับมาตรฐานองค์กรที่ตอนนี้มันเราก็ไม่รู้นะครับว่าโควิดจะเป็นยังไงลืมถามอาจารย์ไปอีกอย่างนึงว่ามันข้อดีข้อเสียถามเลยก็ได้ครับอาจารย์การออนไลน์กับออนไซต์เวลามาประเมินเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วอะไรดีกว่าหรืออะไรไม่ดีครับนิดนึงครับอาจารย์ครับแบบออนไซต์ดีกว่าในแง่ของผู้ไปประเมินเพราะว่าเห็นหน้าตาเห็นท่าทีเห็นกิริยาครับนะครับแล้วก็เห็นอาการการขัดแย้งทางสายตา นะครับออนไซต์ดีกว่าครับแต่ออนไลน์เนี่ยพวกเราเนี่ยสบายใจกว่าสบายใจกว่าก็คือดูแค่เอกสารคือคนที่รับคนที่รับการประเมินใช่ไหมครับใช่ๆสบายใจกว่าแค่เอกสารก็คือเราหาคนตาดีคนๆนึงเนี่ยมาช่วยเนี่ยก็จะพอไปได้และเรามีตัวอย่างดีๆให้เขาเนี่ยจากส่วนกลางจากคุณสุบินเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับโอ้ก็นี่คือทริคนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราจะนำไปรักษามาตรฐานองค์กรสมาคมเองก็ยังคงดำเนินกันต่อไปนะครับหลังจากวันนี้ท่านนายกเอกมลก็ได้มองแล้วแหละว่าที่ผ่านมาเราทำกันยังไงนะครับเพื่อที่จะให้เกิดศูนย์บริการแล้วก็มีมอเพิ่มขึ้นมากไปนี่นะครับจากนี้ไปทางสมาคมมีทิศทางแนวทางยังไงบ้างนะครับที่เราจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ครับครับก็น่าจะมีอยู่4อย่างนะครับที่คิดว่าจะทำต่อไปแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษามาตรฐานองค์กรด้วยนะครับอย่างแรกก็คือภายใต้การบริหารของกรรมการชุดปัจจุบันเนี่ยเราก็จะยึดถือการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นหลักนะครับอย่างที่สองก็คือเราต้องการที่จะให้การบริหารนั้นเป็นการบริหารอย่างมีส่วนร่วมนะครับประการที่สามก็คือเราจะต้องเป็นการบริหารแบบยืดหยุ่นคือพร้อมที่จะปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์ยุคหลังโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกออนไลน์หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพยายามเดินหน้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือการทำงานภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนหรือความเป็นเครือข่ายนะครับกับส่วนงานอื่นๆที่อยู่ภายนอกตัวสมาคมเรานะครับอย่างตัวเรื่องแรกเนี่ยเรื่องการบริหารที่มีธรรมาภิบาลโปร่งใสอะไรต่างๆแน่นอนนะครับภายใต้การบริหารปัจจุบันเรายึดการดำเนินงานตามขั้นตอนนะครับก็คือตามอย่างแรกก็คือจะต้องไม่มีความขัดแย้งกับทางข้อบังคับทางระเบียบต่างๆนะครับ
การตัดสินใจนะครับก็ต้องตัดสินใจตามลำดับขั้นนะครับตามที่ข้อบังคับมอบให้ถ้าอะไรที่ผมตัดสินใจได้ผมก็ตัดสินใจตามที่ระเบียบข้อบังคับให้ถ้าอะไรที่เขาให้กรรมการบริหารทำเราก็ให้กรรมการบริหารตัดสินใจอะไรที่ต้องไปกรรมการอำนวยการเราก็ต้องเดินไปตามนั้นนะครับการประชุมนะครับการดำเนินงานต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องยึดถือตามแผนนะครับตามแนวทางปฏิบัตินะครับที่เขามอบว่าให้เราทำอย่างนี้ได้หรือให้เราทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็อาจจะดูเป็นราชการบ้างเพียงแต่ว่านะครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นตามข้อที่3นะครับที่เมื่อสักครู่นี้พูดไปนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของพวกการเงินต่างๆแน่นอนนะครับว่าเราบริหารงานการเงินอย่างเน้นประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิผลสูงสุดแล้วก็เน้นความโปร่งใสที่เราพร้อมที่จะให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้อย่างปัจจุบันนี้ถ้าอย่างบางครั้งทางสาขาได้เข้าร่วมประชุมกับทางบริหารทุกๆ3เดือนนะครับรวมถึงกรรมธิการก็ตามก็จะเห็นว่าเรามีการรายงานการเงินนะครับสถานะทางการเงินของสมาคมในที่ประชุมทุกเดือนนะครับซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมัยก่อนหน้านี้นะครับประการที่2ก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างที่ท่านเอกพงศ์นะครับได้บอกไปในสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆตอนนี้สมาคมเนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับนะครับไม่ว่าจะเป็นอินพุตนะครับจากที่ไหนก็ตามจะเป็นสมาชิกจะเป็นหน่วยงานภายนอกนะครับตอนนี้ Facebook ของเรามีคนกดไลค์นะครับในเพจเราประมาณ 50,000 กว่าคนนะครับ 50,000 กว่าคนแล้วนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับเราไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเรายินดีที่จะประชาสัมพันธ์ต่อนะครับเพื่อให้ทั้งสมาชิกเรารับทราบแล้วก็ให้บุคคลภายนอกรับทราบด้วยแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยช่องทางที่เรามีไม่ว่าจะเป็น Clubhouse Facebook LINE นะครับเราก็ยินดีที่จะน้อมรับนะครับคำติชมน้อมรับข้อเสนอแนะน้อมรับความคิดเห็นของพี่น้องสมาชิกหรือบุคคลภายนอกก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนนะครับกับทางสมาคมซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมาภิบาลอย่างที่เล่าไปจะเป็นการมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับที่สุดแล้วมันก็จะสะท้อนไปสู่การประเมินมาตรฐานองค์กรด้วยนะครับส่วนที่3ก็ถ้าในสมัชชาครั้งที่แล้วผมมักจะพูดถึงว่าผมเองก็อยากจะทำนายอนาคตได้อย่างถูกต้องแต่มันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับโดยเฉพาะอนาคตแล้วก็โลกยุคปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นนะครับในการบริหารนะครับมันก็ถือว่ามีความสำคัญพอสมควรแล้วก็มีความสำคัญอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะโลกยุคหลังโควิดซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าโควิดมันจะจบที่ไหนแล้วมันจะมีสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ตอนนี้เราสบายใจได้ระดับนึงว่าโควิดมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นสายพันธุ์ตอนนี้มันไม่ได้รุนแรงมากนักแต่อัตราการเสียชีวิตก็ยังเกือบ 1% นะคนติดเชื้อใหม่ประมาณสมมติเกือบ 20,000 คนเสียชีวิตก็ประมาณ120คนก็ประมาณ 0.6% ก็ยังถือว่าเป็นอัตราที่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรายังไม่รู้ว่าสงครามนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสิ้นสุดโดยง่ายหรือมันจะขยายตัวนะครับทวีความรุนแรงมากขึ้นสังเกตว่าโลกของเรามันมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับผู้บริหารอย่างพวกเรานะครับที่ดำเนินงานอยู่เนี่ยแน่นอนเรายึดหลักธรรมาภิบาลเราต้องทำภายใต้ระเบียบภายใต้ข้อบังคับต่างๆภายใต้การตัดสินใจนะครับแต่เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็พร้อมนะครับที่จะยืดหยุ่นมีความเปลี่ยนแปลงในด้านดีขึ้นหรือในด้านลบลงก็ตามนะครับของสถานการณ์สมาคมเราก็พร้อมที่จะปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราจำเป็นจะต้องยอมรับหลายๆครั้งนะครับเราไม่มีข้อมูลเพียงพอในการเสนอหรือในการที่จะมีมติในกรรมการบริหารครั้งใดครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องที่สำคัญนะครับแต่เราก็ยอมรับว่าเรื่องนั้นเป็นกรณีเร่งด่วนเราก็แม้สมาคมเราจะองคาพยพใหญ่พอสมควรแต่เรา ก็พร้อมที่จะมีการหาข้อมูลแล้วก็โดยเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอถึงการประชุมกรรมการบริหารครั้งถัดไปเราใช้การตัดสินใจผ่านระบบออนไลน์ก็มีใช้การตัดสินใจผ่านการประชุมวิสามัญก็มีนะครับแล้วก็พยายามที่จะถ่ายโอนนะครับอำนาจการตัดสินใจลงไปที่ส่วนงานต่างๆตั้งแต่ระดับของตัวผมเองในฐานะนายกในฐานะแล้วก็กรรมการที่รับผิดชอบส่วนงานต่างๆนะครับอย่างสมมติท่านเฮรัญยิกท่านเลขานะครับท่านประชาสัมพันธ์ท่านก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจระดับหนึ่งนะครับเพื่อความยืดหยุ่นหรือท่านประธานอนุกรรมการนะครับแต่ละคณะอนุก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจในขอบเขตที่ตัวเองรับผิดชอบ
อันนี้ก็จะเป็นเพื่อความยืดหยุ่นในการตัดสินใจนะครับในเรื่องต่างๆที่ต้องการความเร่งด่วนทั้งนี้ก็เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของสมาคมเรานะครับสุดท้ายก็คือเรื่องการทำงานเป็นเครือข่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังค่อนข้างจะใช้เครือข่ายเก่าหรือกินบุญเก่าได้มาอยู่พอสมควรในช่วงประมาณปีครึ่งอันนี้ยังเป็นจุดที่ผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นว่าเราสามารถประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายนอกกรมส่งเสริมนะครับซึ่งกรมส่งเสริมแน่นอนเขาเป็นโฟกัสพอยท์ที่ดูแลเรื่องงานของพิการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหน่วยงานภายนอกนอกจากนั้นจะเป็นกระทรวงแรงงานก็ดีกระทรวงเกษตรก็ดีแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอื่นๆนะครับอันนี้เราจำเป็นที่จะต้องขยายความร่วมมือไปสู่องค์กรเหล่านั้นนะครับหน่วยงานเหล่านั้นมากขึ้นเพราะว่าการทำงานด้านพิการมันคือการทำงานแบบบูรณาการนะครับรวมถึงทางหน่วยงานภาคเอกชนนะครับภาคประชาสังคมนะครับทั้ง3ภาคส่วนเราก็กำลังพยายามนะครับที่จะพยายามขยายเครือข่ายของเราออกไปนอกวงการที่เราทำอยู่อย่างล่าสุดเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีกรรมการนะครับมีประธานสาขาบางท่านนะครับได้เข้าไปเรียนในหลักสูตรของพระปกเกล้านะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เชื่อว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เครือข่ายของพวกเราเนี่ยกว้างขวางขึ้นแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็เราก็จะถ้าเรามีทรัพยากรเพียงพอเราก็จะพยายามผลักดันนะครับให้บรรดานะครับผู้บริหารคนตาบอดเราเนี่ยได้มีโอกาสออกไปนะครับออกไปร่วมกิจกรรมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทัศนศึกษาหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับเพื่อให้มีโอกาสได้ขยายเครือข่ายของสมาคมออกไปกว้างขวางขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในการบางครั้งนะหนุ่มๆสาวๆนะเวลาเขาอายุเริ่มเยอะนะสัก 3-40 ขึ้นไปบางคนเขาก็เหมือนไปเรียนนู่นนี่เหมือนกันนะเพื่อการหาคู่ก็มีนะครับเราเนี่ยก็คงจะจริงอันนี้จริงนะจริงๆอย่างลูกพี่ลูกน้องผมคนหนึ่งนะครับเขาก็ได้คู่นะครับได้คู่ชีวิตจากการไปเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์สาวๆบางคนไปเรียนดำน้ำนะก็ได้คู่เหมือนกันนะครับก็เนี่ยสมาคมเราก็อยากได้หุ้นส่วนนะครับจากการที่บรรดาผู้นำแกนนำคนตาบอดของเราเนี่ยจะออกไปเรียนนะครับออกไปเรียนก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้หุ้นส่วนนะครับในการที่จะมาพัฒนาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้ง4แนวทางนะครับที่เราจะเดินต่อภายใต้การบริหารในชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันจะเอื้อประโยชน์อำนวยประโยชน์ส่งเสริมนะครับซึ่งการรักษามาตรฐานองค์กรแล้วก็การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของสมาคมต่อไปครับขอบคุณครับครับก็ขออวยพรให้ท่านได้คู่มานะครับในการที่จะออกไปศึกษาไปเรียนในสิ่งที่กำลังจะไปนะครับก็ทั้งหมดแล้วนะครับจะได้เครือข่ายอะไรเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับก็ฟังแล้วต้องไปต่อนะครับในตัวนโยบายส่วนในคณะอนุองค์กรเข้มแข็งของสมาคมคนตาบอดเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าต้องรับนโยบายจากท่านนายกมานะครับจากการฟังสรุปทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับเราจะไปดูว่าในเวลาที่เหลือน้อยนิดเนี่ยคุณสุบินจะไปต่อได้อย่างไรในฐานะที่ดูในส่วนขององค์กรเข้มแข็งเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้น้องๆเจ้าหน้าที่นะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ข้างล่างหรือว่าที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยจะร้อนๆหนาวๆกันไหมในส่วนของมอพจริงๆแล้วมอพมันไม่ได้ร้อนๆหนาวๆเนาะมันเป็นการอนุรักษ์มันเป็นการรักษามาตรฐานแล้วก็ทำให้เพิ่มมูลค่าขึ้นนะครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรของเราด้วยไปดูมุมมองสิฮะว่าเขาจะไปต่อยังไงในฐานะที่ดูแลด้วยองค์กรเข้มแข็งครับครับขอบคุณครับรอบสุดท้ายนี้เราบอกว่าโยนระเบิดให้หรือเปล่าคุณเอกพงศ์โยนฮะแล้วก็อวยพรให้ได้คู่มาด้วยนะฮะผมไม่รู้จะได้คู่หรือจะได้อะไรนะท่านนายกนะฮะท่านเล่นประกาศแบบนี้จริงๆเรื่องแบบนี้ควรเป็นเชิงลับนะฮะคือไม่รู้จะเป็นที่รักของเจ้าหน้าที่หรือว่าจะเป็นที่เกียรติชังนะฮะ อยากจะตอกย้ำนะครับถึงแนวทางนะครับที่ทางอนุส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรคนตาบอดภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้ขานรับนะครับนโยบายของทางท่านนายกเอกมลนะฮะถ้าจะเกียรติก็ไปเกียรตินายกแล้วกันเนาะนะครับนะครับอย่างที่เรียนตั้งแต่รอบแรกนะครับเป้าหมายแรกของเรานะครับก็คือการผ่านมอพทั้ง11สาขาให้ได้
บันไดขั้นที่2นะครับเรามีความจำเป็นนะครับที่ต้องเป็น professional นะครับเพราะเราคือองค์กรระดับชาติของคนตาบอดนะครับนโยบายใดๆก็ตามทีนะครับที่ทางหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางเป็นแผนในการผลักดันแล้วเกิดประโยชน์นะครับสปทต้องเป็นผู้โดดลงไปนะครับทำเป็นองค์กรแรกเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับถึงข้อดีข้อเสียนะครับก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาทั่วประเทศเราหน่วยงานสมาคมสาขานะครับนอกจากมีเป้าที่จะต้องผ่านมอพอให้ได้เป้าที่2บันไดขั้นที่2ของเราก็คือการพัฒนาทักษะความรู้สู่การเป็นทีมโคชชิ่งให้กับองค์กรต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของสาขานะครับให้สามารถที่จะให้ความรู้นะครับให้คำแนะนำจนถึงลงไปช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานองค์กรนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง11สาขาเนี่ยได้รับการประเมินมอพอในระดับผ่านเช่นเดียวกันกับ11สาขานี่คือสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะครับในบันได2ขั้นบันไดขั้นที่3นะครับนอกจากเราจะพัฒนาสู่การเป็นทีมโคชชิ่งทั้ง11สาขาแล้วนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับแล้วก็จะทำในอนาคตก็คือการพัฒนาสู่การเป็นส่วนส่งเสริมการจ้างงานคนตาบอดทั้ง11สาขาเพื่อผลักดันนะครับให้คนตาบอดมีงานทำทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนอกจากนั้นนะครับจริงๆไอ้ศูนย์ส่งเสริมการจ้างงานนี่ก็ทำร่วมกับทางท่านประธานอนุอาชีพท่านกนภพอุ่นแก้วนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะพยายามผลักดันนะครับให้เกิดธุรกิจทั้ง11สาขาโดยทำร่วมกับทางท่านชัดชัยวิจิตรจันยานะครับประธานวิสาหกิจนอกจากนั้นก็จะทำให้11สาขานะครับเป็นศูนย์การระดมทุนซึ่งก็จะทำร่วมกับทางท่านประชาสัมพันธ์ท่านเอกพงศ์นพสกุลซึ่งรู้เรื่องแล้วบอกแล้วไงซึ่งฟังอย่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่สาขาท่านประธานและคณะกรรมการอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมมันเยอะจังนะฮะแต่สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันสองวันนะฮะมันเป็นเป้าในอนาคตอันไกลพอสมควรที่จะต้องค่อยๆเดินอย่างมั่นคงนะครับค่อยๆทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งจริงๆทางเจ้าหน้าที่สาขาอาจจะบอกโอ้ยบุคลากรมีจำกัดถ้าเราจะทำขนาดที่ผมได้พูดไว้ว่าเป็นการพัฒนาในหลายๆด้านผ่านสาขาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นองค์กรแม่ก็จะสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็บุคลากรอย่างมีนัยยะนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่เกิดขึ้นในวันสองวันนี้มันจะกลายเป็นความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งมันจะไม่ได้เป็นความเข้มแข็งที่ต้องมาประเมินกันทุก3ปีประเมินที3ปีประเมินทีนะครับมันต้องเป็นความเข้มแข็งนะครับที่มีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไปนะครับก็คือครับอันนี้คือสิ่งที่ขายฝันเอาไว้นะครับขอบคุณครับไม่รู้จะมีโอกาสได้ทำจนจบหรือเปล่าขอบคุณครับจอบวางแผนนะครับแต่ว่ามันเป็นแผนที่ดีผมมีเวลาเหลืออยู่น้อยนิดเห็นว่าท่านนายกลุกจากเวทีไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขออภัยเพราะว่าบ่ายสองมีประชุมกรรมการอำนวยการฝากที่พิธภัทรท้ายนิดหนึ่งครับพิธภัทรครับท่านนายก4วันนะครับนายกคนตาบอดชาวเหนือใช่ไหมครับแล้วก็ท่านเป็นที่ปรึกษาของนายกสมาคมคนตาบอดสหภาพจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับ2สมัยกับมาตรฐานองค์กรอยากฝากความหวังกับคนตาบอดไทยทั้งประเทศเรื่องมอพยังไงบ้างนะครับด้วยเวลาอันน้อยนิดครับครับก็ท้ายนี้อยากฝากเช่นนี้นะครับว่า
การที่เราคิดจะตั้งองค์กรขึ้นมานะครับเราต้องการอะไรนะครับ1ต้องการเพื่อตนเองหรือไม่2หรือเพื่อคณะกรรมการที่เราตั้งขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราจะตั้งมาเพื่อ2สิ่งนี้ผมก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดนะครับแต่ถ้าหากเราคิดมาเพื่อที่จะก่อตั้งองค์กรของเรามาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกภายในองค์กรของพวกเราผมคิดว่าการที่จะเข้าสู่การประเมินองค์กรมาตรฐานมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่แต่เรื่องงบประมาณตรงนั้นถ้าหากประเมินผ่านทุนเราได้รับอยู่แล้วนะครับแต่องค์ความรู้ต่างๆที่เราได้รับจากการที่ประเมินเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะครับเราอาจจะไม่รู้ตัวเองว่าเราขาดตกบกพร่องตรงไหนไม่รู้ตรงไหนการที่เราจะเข้าสู่การประเมินเนี่ยเราได้เรียนรู้นะครับไปกับมันด้วยเป็นการยกระดับนะครับตัวเองยกระดับคณะกรรมการบริหารรวมถึงสมาชิกซึ่งการยกระดับดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลดีให้กับสมาชิกพี่น้องคนตาบอดเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกอย่างนะครับองค์กรเราต้องมีเป้าหมายมีทิศทางหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ผมคิดว่าจะไม่สำเร็จได้เลยนะครับถ้าหากเราไม่ลงมือทำนะครับถ้าหากลงมือทำแต่พวกเรายังขาดความรู้ ขาดองค์ความรู้ผมคิดว่าสำเร็จก็ยากนะครับเราต้องมีความรู้มาจากไหนครับมาจากการคิดของใครครับไม่ใช่ของนายกคนเดียวนะครับและไม่ใช่ของคณะกรรมการอย่างเดียวด้วยต้องเป็นความคิดของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนายกคณะกรรมการบริหารรวมถึงสมาชิกต้องช่วยกันคิดนะครับแล้วร่วมกันทำบนพื้นฐานความรู้ที่เราจะต้องเสาะแสวงหาว่าสิ่งไหนเราขาดสิ่งไหนเราต้องหาเพิ่มสิ่งไหนที่เรามีอยู่แล้วแล้วนำสิ่งดังกล่าวนะมาพัฒนายกระดับนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเกิดความสำเร็จนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่เต็ม 100% ก็จริงนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกิน 50% อย่างแน่นอนนะครับก็ท้ายนี้ก็อยากฝากความหวังให้พี่น้องคนไทยตาบอดไทยแล้วทุกคนนะครับก็ช่วยกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับก็เราคนตาบอดไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เราคนตาบอดไม่สามารถอยู่กลุ่มเดียวได้ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสังคมนะครับการเป็นผู้รับผมคิดว่าใครๆก็อยากรับนะครับก็มีความสุขเหมือนกันแต่ถ้าหากวันใดองค์กรใดคนตาบอดใดที่เป็นผู้ให้กับผู้ที่ได้โอกาสกับพวกเราดังนั้นพวกเราจะหาความสุขได้มากกว่าเป็นผู้รับหลายเท่าทวีคูณขอฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับครับและสุดท้ายจริงๆผมจะจบเวทีนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้สรุปไม่ได้รับการสรุปสาระสำคัญทั้งหมดที่เราคุยกันบนเวทีในวันนี้แน่นอนว่าขออนุญาตโยนระเบิดลูกนี้ให้กับอาจารย์วีระชัยได้ช่วยสรุปให้เรานิดนึงนะครับเป็นการทิ้งท้ายที่จบสวยและขออภัยสำหรับด้านล่างที่ไม่ได้คุยครับครับไม่ได้เตรียมตัวเป็นการโยนระเบิดนะครับมันต้องถ้าเป็นปรมาณูต้องโยนอย่างนี้แหละครับที่เวทีคุยกันเนี่ย มันมีประเด็นเรื่องของอดีตและปัจจุบันอดีตและปัจจุบันของมาตรฐานของสมาคมคนตาบอดเนี่ยณขณะนี้เนี่ยก็คือว่าประมาณสักถ้าดูตัวเลขของท่านนายกพูดก็คือประมาณสัก 50% เนี่ยในระดับจังหวัดผ่านมาตรฐานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะเกินขีดความสามารถคราวนี้มาดูต่อนะครับว่าในระดับย่อยๆในระดับอำเภอตำบลเนี่ยรูปแบบเหล่านี้เนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนตามที่เมื่อกี้คุณประพัฒน์พูดถึงอันนี้เป็นอาจจะเป็นเป้าหมายในระดับย่อยลงมาซึ่งอาจจะต้องมีคนละรูปแบบที่แตกต่างจากในอดีตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประเมินทั้งออนไซต์แล้วก็ทั้งออนไลน์สำหรับคนที่จะยื่นใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องของออนไซต์นะครับแล้วก็คนที่ต่ออายุก็จะเป็นเรื่องของออนไลน์ไอ้ตัวของออนไซต์ออนไลน์มันจะต้องเริ่มต้นจากว่าเราเนี่ยจะทำเรื่องนี้เนี่ยด้วยเป้าหมายอะไรแล้วก็จะก่อให้เกิดอะไรบ้างและเหล่านั้นจะนำมาสู่เรื่องของการประสานทรัพยากรเพื่อทำให้สมาชิกที่เป็นคนตาบอดในพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้ขยับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตอันนี้คือเรื่องของปัจจุบันอนาคตคุยกันอยู่ประมาณ3ชั้นด้วยกันชั้นที่1 นะครับคือชั้นที่เป็นของสมาคมแม่ที่จะพูดถึงว่าการที่องค์กรจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อมันมีเรื่องของความการบริหารแบบยืดหยุ่นการบริหารแบบมีการปรับตัวจากสถานการณ์ปัจจุบัน
แล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมและมอบหมายงานที่ชัดเจนและมีระบบการติดตามอันนี้ของสมาคมแม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีระบบการบริหารนะครับคราวนี้อีกตัวนึงเนี่ยครับเป็นเรื่องของการจัดการนะครับในเรื่องของการเสริมความรู้เพื่อสร้างให้องค์กรของคนตาบอดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระบบออนไลน์ระบบ EP ระบบที่เป็นเรื่องของการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าสมาคมคนตาบอดอบรมสมาร์ทโฟนไปเยอะเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนาแล้วเราเปิดช่องต่างๆไว้มากที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาจากสมาคมแม่ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้คือชั้นที่2ก็คือการใช้เครื่องมือใหม่ๆสำหรับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตัวสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่การแบ่งบทบาทที่ชัดเจนระหว่างสาขากับจังหวัดนะฮะที่ชัดเจนว่าเป็นยังไงบ้างสาขานี่งานเข้าเยอะทีเดียวจากนโยบายของคุณสุบินส่วนในจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าเป็นบริบทของแต่ละจังหวัดที่จะต้องไปวางยุทธศาสตร์ในการที่จะทำเรื่องให้สมาคมคนตาบอดเล็กๆได้ขยับขยายแล้วก็เข้าสู่มาตรฐานแล้วก็พึ่งพาตนเองได้อันนี้คือข้อสรุปแบบเร็วๆครับครับขอบคุณครับอาจารย์วีรชัยวีระฉันทชาตินักวิทยาการนักวิชาการอิสระแล้วก็เกือบจะเป็นนักวิชาการที่สมาคมเราใช้บริการแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางอาจารย์นะอยู่สม่ำเสมอเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับและขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์วีรชัยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณทภัทรลือชานะครับที่ปรึกษาสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณกับ2ท่านนะครับที่มีภารกิจแล้วเพราะว่าเรามีกิจกรรมที่รันต่อเนื่องเลยครับอาจจะเป็นอะไรที่หลายคนตกใจว่าเอ๊ะเข้าไปไหนกันท่านนายกไปอำนวยการคุณสุบินมีอีกห้องนึงนะครับและการเสวนาในหัวข้อนี้ก็คือประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันและทิศทางแนวโน้มในอนาคตการประเมินมาตรฐานองค์กรคนพิการผมเอกพงศ์นะครับเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในวันนี้พร้อมกับทางวิทยากรทั้ง4ท่านต้องลาไปพร้อมกันนะครับและเดี๋ยวอีกสักครู่ที่นี่น่าจะมีหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ